ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตู้กดรถเหล็กกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่คือตู้กดรถเหล็กของเรานะคะทำงานได้อัตโนมัติเลยนะคะอันนี้หนูเป็นคนทำเองนะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นคล้ายๆ QR code ถ้าสแกนเนี่ยก็จะได้ส่วนลด16บาทหรือ20บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีทำค่ะก็คือ 1. ต้องหยอดเหรียญ36บาทก่อนนะคะเสร็จแล้วก็สอดบัตรค่ะรับบัตรก่อนนะคะรับบัตรเสร็จแล้วเราก็สอดบัตรเข้าไปในช่องนี้แล้วรถของเล่นนะคะรถตู้รถเหล็กนะคะรถเหล็กก็จะหล่นมาตรงนี้นะคะมีรถทั้งหมด3ลายนะคะเป็นแบบสุ่มนะคะจะมีสีเหลืองนีออนสีเขียวมีแล้วก็สีฟ้าน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกล่องกระดาษที่หนูทำเองนะคะก็จะมีทั้งหมด10 20 30 36 บาทนะคะก็พอดีกับที่กดเลยนะคะก็สอดอันนี้เข้าไปเลยนะคะทีละอันเลยก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะให้ดูนะคะว่ากลไกคืออะไรนะคะตอนนี้เราก็หยอดเหรียญเข้าไปให้หมดก่อนคือเหรียญดูดเร็วมากเลยนะดูสิโอเคมาต่อไปเราก็รอรับบัตรกันเลยนะคะทุกคนบัตรออกมาแล้วแล้วก็จะได้บัตรมานะคะโอเคติ๊กออกมาจากข้างหลังได้โชว์ให้เพื่อนๆดูว่ามันทำได้เองจริงๆนะคะคือไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยนะเนี่ยคือไม่มีใครเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเนาะกระสับกระส่ายเข้าไปแล้วก็จะตกลงมาเสียบบัตรเข้าไปให้สุดสอดบัตรเข้าไปแล้วก็เอาบัตรออกนะคะรถก็จะหล่นมาตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคเข้าสู่ละครสั้นกันเลยค่ะใครเป็นลูกค้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในไลฟ์สดช่อง PKTT Family นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะคะวันนี้นะคะหนูมาอยู่ที่ตู้กดรถเหล็กนะคะโอเคมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูกันเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะตู้กดรถเหล็กโอเคนี่นะคะตู้กดรถเหล็กของพวกเรานะคะก็จะมีให้สแกน QR code ได้ด้วยนะคะก็คือดีมากเลยนะคะไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะมาแบบลองทุกวิธีเลยนะคะเราก็เตรียมมือถือมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้คือไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนอ๋ออันนี้36บาทนะคะเราก็เตรียมเงินมานะคะนี่เลยโอเคไปเร่อ้าวตู้กดรถเหล็กพร้อมที่จะใช้การทำงานแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็อันนี้นะคะเราจะต้องหยอดเหรียญ นะคะทั้งหมด36บาทเลยนะคะแล้วก็หยอดเข้าไปเลยค่ะไปไหนก็ต้องหยอดเหรียญเข้าไปให้หมดก่อนนะคะนี่เป็นตู้กล่องกระดาษนะคะ0บาทนะคะหยอดเหรียญเสร็จแล้วทำอะไรต่อเนี่ยหยอดเหรียญเสร็จเขาให้รับบัตรให้รับบัตรอันนี้นะคะคือบัตรนะคะเป็นกล่องกระดาษนะคะกรุณาเสียบัตรตรงช่องนี่เขาก็จะบอกว่าบัตรกดรถเหล็กราคาคันละ36บาทตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พ่อค้าออกมานะคะว่าเครื่องเขาทำงานได้เองจริงๆค่ะไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยนะคะมาลองกันเลยข้างบนก็จะเป็นอุ้ยหล่นลงมาแล้วนี่ค่ะทุกคนหล่นลงมาแล้วนะคะนี่เลยสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นคือลายเปเปอร์มินใช่ไหมคะพ่อขาใช่ค่ะเป็นลายแบบสุ่มนะคะก็คือเราจะไม่รู้นะคะว่าเราได้ลายอะไรมาบ้างนี่สวยมากเลยค่ะคือเป็นรถเหล็กฮอตวีลเลยนะคะนี่เขาไม่ได้โฆษณาให้นะคะเราพูดเองนะคะจ่ายเองค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองแบบใช้คิวอาร์โค้ดส่วนรถเลยนะคะเนี่ยค่ะข้างบนก็จะมีเดี๋ยวเราให้ดูความเร็วของตัวรถนะคะอยู่บนสุดนี้เลยใช่ค่ะนี่นะคะเราก็จะสามารถสแกนได้นะคะว่ารถเราคันที่ได้มาเนี่ยเร็วเท่าไหร่นะคะคันนี้จะเร็วสุดตรงโอเคเดี๋ยวเรามาลองสแกน QR code กันแบบสแกน QR code ดีกว่าเดี๋ยวเราพ่อค้าเติมของก่อนนะคะ
ตอนนี้เราก็ได้เตรียมเงินมาแล้วนะคะ20บาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองสแกน QR code กันดีกว่าก็อันนี้นะคะมือถือของเรานะเราจะสแกนติดติดได้แล้วค่ะทุกคนโอเคพ่อค้าค่ะอันนี้เราสแกนรับส่วนลดแล้วนะคะใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช้ได้เลยครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาหยอดเหรียญกันนะคะ20บาทค่ะใส่ลงไปโอเคแล้วเราก็รับบัตรค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอารับบัตรกันเลยนะคะเดี๋ยวรอบัตรออกมาให้สุดเลยดีกว่าก็บัตรเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะพ่อค้าออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอดกันเลยค่ะพร้อมไปใครมันตกออกมาเอ้ยมันตกไปข้างล่างเลยค่ะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะหยอดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเรายังเหลือเงินอีก20บาทค่ะคราวนี้นะคะเรายังเหลืออีก20บาทคือตอนนี้อยากได้เป็นนีออนมากเลยนะคะเพราะว่าคือเหลือสีเดียวที่ยังไม่ได้นะคะเพราะอีก2คันได้ไปแล้วนะคะก็เหลือนีออนคืออยากได้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสแกน QR code แล้วก็หานีออนให้เจอกันเลยนะคะสแกนดูติด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 ได้แล้วค่ะสแกนแล้วนะคะพ่อค้าขอให้ได้นีออนเถิดก็หยอดเหรียญเข้าไปโอเคแล้วก็รอรับบัตรหยอดออกมาแล้วค่ะทุกคนรับบัตรเสร็จแล้วก็เอาไปหยอดเอาพ่อค้าออกมานี่เลยนะคะโอเคเมื่อกี้ไปห้องน้ำมานะคะเดี๋ยวเรามาเซฟกันเลยดีกว่าเลยนี่พ่อค้าจับไว้เฉยๆนะคะทุกคนหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วค่ะต้องล้วงมือเข้าไปหยิบนะคะมันจะเล็กนิดนึงนะคะไอเดียนี้นะคะเราได้มาจากช่อง How to ยิ้มฝั่งนี้เลยนะคะคือเราใช้ไอเดียแบบว่าตู้กดกันนะคะแต่ว่าเราทำคนละอย่างนะคะถ้าช่อง How to ยิ้มเนี่ยเขาจะใช้เป็นตู้กดเครื่องเขียนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าข้างในเครื่องเราอะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะหลังเครื่องนะคะอันนี้คือเราสร้างเองนะคะจากกล่องกระดาษนะคะถ้าวิธีการแปะพวกเราก็คือใช้กาวร้อนนั่นแหละค่ะก็คือมันจะเป็นช่องนี้นะคะเพราะเราวางรถไว้ข้างหลังใช่ไหมคะพอเสียบเราลองให้ดีคือเราวางรถไว้ข้างหลังนี้นะคะพอเสียบบัตรรถมันก็จะตกออกมาตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าช่องเหรียญอันนี้ก็คือต้องบริการมือนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราขอไลค์คนละ1ไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันจุ๊บอย่าลืมเจอกันคลิป